สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตันจะมารีวิวไดเป่าผมแบบตั้งโต๊ะทำเองที่บ้านได้ง่ายๆผมแห้งแล้วก็สวยเหมือนกันคุณสมบัติประสิทธิภาพการใช้งานเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ตันใช้มาแล้วร่วม2เดือนนี่ค่ะรูปร่างหน้าตาของเขาเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยมาเป็นลักษณะแบบตั้งโต๊ะแบบนี้ได้นะคะนี่สามารถกดขึ้นกดลงได้ได้2สเต็ปนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะเวลาที่เราแขวนก็ได้นะคะหรือว่าจะตั้งไว้แบบนี้นะคะแล้วก็หันองศาขึ้นให้โดนผมเรานะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็คือสามารถปรับโคมตรงนี้ด้านหน้านี้ได้นะคะแล้วก็สำหรับสายก็มีความยาวพอสมควรนะคะประมาณ1เมตรกว่าๆก็ตรงนี้ก็คือดีเลยหัวปักนะคะเป็นลักษณะแบบนี้เลยก็สามารถที่จะเสียบกับปลั๊กพ่วงได้นะคะหรือว่าจะเป็นปลั๊กบ้านธรรมดาเลยเดี๋ยวตันจะลองที่ลมเย็นก่อนนะคะจะเป็นแบบนี้อันนี้คือเย็นเลยเย็นมากนะคะอันนี้ก็เป็นพัดลมเย็นๆนะคะแล้วก็อีกระดับนึงค่ะอันนี้คือระดับกลางเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อีกระดับหนึ่งก็จะเป็นอันนี้เบอร์แรงสุดนะคะแล้วก็จะมีความร้อนด้วยนะคะแล้วก็โอเคอันนี้ก็ปิดแล้วเรียบร้อยนะคะก็ถือว่าไซส์นะคะก็มีความใหญ่กว่าไดปกตินิดนึงแต่ว่าเขาก็มีความบวมๆนะคะสะดวกหิ้วไปต่างจังหวัดตันว่าก็ยังพกได้อยู่นะคะจริงๆตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะประหยัดเวลาในการไดผมของสาวๆมากๆเลยน้องมาจากประเทศจีนก็คือ Made in China นะคะก็อันนี้เป็น Hair Dryer นะคะตันไปได้มาจาก Central Village นะคะ Power by อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถไปเลือกช้อปปิ้งได้เลยนะคะราคาอยู่ที่ 2,260 บาทสำหรับสีนะคะเขาก็จะมีให้เป็นสีนี้นะคะก็คือสีขาวกับมีความแบบเหลือบชมพูนิดนึงอันนี้ก็ตาลคิดว่าส่วนใหญ่เขาน่าจะชอบกันสีนี้อันนี้ตาลจะชอบสีนี้ด้วยแต่ถ้าบางคนที่อยากจะได้ให้เข้ากับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านที่เป็นลักษณะแบบสีเข้มหน่อยนะคะเขาก็จะมีตรงนี้เป็นสีดำแล้วก็ตรงเฟรมตรงนี้ก็จะเป็นสีทองสีกึ่งสีน้ำตาลสีชาอะไรประมาณนี้ค่ะก็น่ารักนะคะก็สามารถไปเลือกช้อปปิ้งได้เลยรับรองได้ว่าจะ